ฟุดฟุดน้องพีเจลูกชายพูดจุ๋ยซิ่งมอเตอร์ไซค์จิ๋วเรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับทายาทคนบันเทิงอย่างน้องพีเจลูกชายสุดที่รักของพระเอกหนุ่มพุฒพุฒิชัยเกษตรศิลป์และภรรยาคนสวยจุ๋ยวรัฐยาพอน่ารักน่าเอ็นดูตั้งแต่เกิดแถมยังฉายแววหล่อจนหลายคนบอกเลยว่าไม่เคยเห็นเด็กที่หล่อแบบนี้เลยล่าสุดคุณพ่อก็ได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักทาง TikTok หลังน้องพีเจซิ่งมอเตอร์ไซค์จิ๋วแถมยังโชว์ถอดแว่นยิ้มหวานให้กับคุณแม่อีกหนึ่งช็อตท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเออเราก็เท่ซะด้วยทีนี้พ่อกับแม่ก็ว้าวุ่นเลยหล่อเท่สุดๆเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเด็กหล่อน้องหล่อมากเธอน้องน่ารักไม่ไหวจังหวะถอดแว่นเท่ไม่หวาดไม่ไหวเลยงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักสนั่นเลยแหละค่ะแถมยังบอกเลยว่าจังหวะถอดแว่นนั้นเท่ไม่ไหวแล้วแหมทั้งน่ารักและเท่บาดใจแบบนี้พี่ป้าน้าอาจจะไปไหนได้เอาเป็นว่ายังไงก็เอาโมเมนต์ความน่ารักของน้องออกมาให้ได้ติดตามกันอีกบ่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่